ดีค่ะเพื่อนเกษตรที่รักทุกท่านคะวันนี้แม่ก้อยจะพาเพื่อนๆมาดูสูตรเร่งดอกเร่งผลสวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่รักทุกท่านคะวันนี้เย็นแล้วนี่แม่ก้อยพาเพื่อนๆมาดูดอกพริกนะคะนี่กำลังค่อยทยอยออกค่ะเพื่อนๆนี่ให้ดูตุ่มออกมาเป็นตุ่มตาละนี่หลังจากที่แม่ก้อยใช้สูตรเร่งดอกออกผลสม่ำเสมอนะคะที่เราทำจากลำนะคะเป็นปัจจัยหลักนะคะนี่กำลังออกเลยค่ะนี่ออกดอกเลยสิคะนี่ขนาดฝนตกดีๆนะคะเพื่อนๆนี่แม่ก้อยก็มารดทุก3วันค่ะออกมาเหมือนกันค่ะพริกตุ่มกำลังงามเลยแล้วก็มะเขือนะคะลูกอยู่นี่ค่ะยังไงคะสูตรการเร่งดอกเร่งผลขั้วเหนียวนะคะจากลำนี่ค่ะกำลังสวยเลยแล้วก็มะนาวจ้าดกเต็มต้นเลยเห็นไหมเนี่ยเป็นไงคะเพื่อนๆทำกันแล้วหรือยังคะสูตรเร่งดอกเร่งผลนะคะออกหมดเลยค่ะเพื่อนๆเห็นนะในลำนี่เขามีแร่ธาตุสารอาหารเยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆแถมสูตรนี้เรายังมีปุ๋ยจากปุ๋ยปลานะคะปุ๋ยปลาหมักนะถ้าเพื่อนๆไม่มีนี่ก็เป็นปลาร้าได้นะคะนี่ค่ะนี่ก็มีนี่ก็มีค่ะโอ้นี่ค่ะนี่อ้าวเราไปดูวิธีใช้สูตรเร่งดอกเร่งผลขั้วเหนียวนะคะค่ะเพื่อนๆนี่คือสูตรเร่งดอกเร่งผลขั้วเหนียวนะคะอาการที่เพื่อนๆหลายคนถามแม่ก้อยนะคะว่าออกดอกมาแล้วนะคะขั้วมันหลุดร่วงหมดเลยครับแม่ก้อยทำยังไงนะคะในนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะมีไข่4ฟองค่ะแล้วก็เป็นปุ๋ยปลานะคะที่ทำมาจากปลาหมักค่ะเพื่อนๆไม่มีนี่เราใช้เป็นปลาร้านะจ๊ะไม่ต้องกังวลเนาะแล้วก็มีน้ำตาลทรายแดงแล้วก็มีลำละเอียดนะคะสุดยอดของอาหารใช่ไหมคะที่รู้กันต้องเป็นลำเลยนะคะเพื่อนๆวันนี้แม่ก้อยก็เลยจะพาเพื่อนๆมาใช้สูตรเร่งดอกเร่งผลขั้วเหนียวจ้าค่ะในสูตรนี้นะคะเพื่อนๆจะมีแร่ธาตุสารอาหารที่ครบมากเลยนะคะมีไนโตรเจนฟอสโฟรัสนะคะแล้วก็โพแทสเซียมนะคะไนโตรเจนนะคะก็คือสร้างใบสร้างต้นนะจ๊ะแล้วก็พีนะคะฟอสโฟรัสนะคะก็คือสร้างดอกนะสร้างความหวานค่ะค่ะแล้วก็เคนะคะโพแทสเซียมนะคะก็คือสร้างกิ่งก้านนะคะแล้วก็ลูกผลนะนี่เห็นไหมคะแร่ธาตุ3ตัวนะคะในปุ๋ยขวดนี้เลยค่ะเร่งดอกเร่งผลค่ะเพื่อนคนไหนที่ยังไม่ได้ทำนะเดี๋ยวแม่ก้อยจะวางลิงก์คลิปวิดีโอนี้ไว้ด้วยนะคะสูตรเร่งดอกเร่งผลขั้วเหนียวไว้นะคะค่ะเพื่อนๆแล้วเวลาเรารดน้ำต้นไม้นะคะบอกอย่างนึงนะคะเพื่อนๆใช้สูตรไล่แมลงพร้อมกันไปได้เลยนะคะทั้งบำรุงและไล่แมลงนะคะนี่ครั้งนี้แม่ก้อยใช้สูตรไล่แมลงและหนอนชอนใบนะจ๊ะถ้าเพื่อนๆไม่มีสูตรนี้นะคะไปหาซื้อได้ที่ตามร้านปุ๋ยเคมีพันนะเป็นน้ำส้มควันไม้นะคะได้เหมือนกันนะถ้าสำหรับใครที่ไม่เคยทำเลยนะเดี๋ยวแม่ก้อยก็จะวางลิงก์พี่ทำสูตรไล่แมลงไล่หนอนชอนใบให้ด้วยนะคะก็ใช้2ช้อนโต๊ะต่อน้ำ20ลิตรเหมือนกันค่ะมาครั้งเดียวไล่ให้ครบเลยนะคะเร่งดอกเร่งผลอ้าวและไล่แมลงในครั้งเดียวกันเลยนะคะปุ๋ยสูตรเร่งดอกเร่งผลขั้วเหนียวนะคะนะคะนี่ที่เราปลูกกันไว้นะคะโตแล้วจ้าเพื่อนๆจ๋าเอารดได้เลยนะคะยังไม่ออกดอกออกผลนี่ก็คือรดทุก3วันนะคะเพื่อนๆคือ3วันมารดครั้งนึงได้เลยจ้าแต่ถ้าพอออกดอกออกผลแล้วนะคะเราก็ลดจำนวนก็คือเหลือแค่1ช้อนโต๊ะนะคะเป็นไงคะพริกต้นใหญ่เลยค่ะเพื่อนๆกระถางนึงมี 2-3 ต้นนะคะนี่เขาก็จะออกเป็นพุ่มสวยแบบนี้นะคะนี่เราก็มารอดูเนาะจะออกดอกไม้นะคะหลังจากที่เราใช้สูตรนี้ไปนะกระเพราค่ะก็ราดรดได้เลยนะคะราดรดไปนะคะเราก็มาลาดรดต้นพริกกันเลยค่ะเพื่อนๆไปรดไปเลยนะคะทุกตุ่มไม่ต้องนะคะรดไปเลยค่ะเพื่อน
อ้าวมะนาวต้นใหญ่นะคะอ้าวรดได้เลยค่ะรดไปเลยนะคะมะนาวค่ะแล้วก็เนาะพี่ชายนะคะพี่ชายก็รดด้วยค่ะชายกิ่งมะนาวนะคะรดไปนะคะเร่งดอกเร่งผลขั่วเหนียวดอกไม่ร่วงค่ะแม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยจนจบคลิปวิดีโอถ้าชอบถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะ